สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับโดยการใช้ตัว Google Docs นะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษสิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับจากการที่เราได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับGoogle Docs ไปคร่าวๆแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมีนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาที่ได้ใช้งานของ Google Docs ค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงตัว Google Docs นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้แนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออะไรครับครับผมก่อนอื่นนะครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมนายเป็นสิทธิ์เริ่มนะครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองสอบถามนะครับจากการที่เราเคยใช้นะครับตัวโปรแกรม Google Docs นี้นะครับเราคิดว่าโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับต้อง Google Docs นะครับคือโปรแกรมเหมือนกับคล้ายๆกับ Word นะครับในเครื่องของเราแต่จะเป็นการทำงานที่แบบเป็นตัวโปรแกรมออนไลน์อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตของ Google นะครับซึ่งบริการของ Google นี้เขาก็จะมีหลากหลายตัวมากครับอาจารย์ไม่ใช่ว่า Google Docs อย่างเดียวครับ จะมี Google แบบเป็นแบบ Presentation แล้วก็เป็น Google Sheet นะครับเป็นคล้ายๆกับ Excel แล้วก็มาเป็น Google Docs คล้ายๆกับMicrosoft Word นะครับแต่ว่าการทำงานถามว่าที่เคยใช้มาผมก็ประทับใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำงานที่ออนไลน์และสามารถทำงานร่วมกันได้หลายๆ Accountเลยนะครับเป็นแบบเป็น10 20 30ผมเคยทำกับเพื่อนร่วมห้องของผมประมาณนะฮะ40คนในครั้งเดียวสนุกกันเลยครับอาจารย์แบบมันก็จะมีหน้าต่างในการแชทถามกันแบบเป็นแชทบ็อกซ์นะครับว่าเออแบบเนื้อหานี้เราจะทำยังไงดีตรงนี้ใครได้มาหรือเปล่าพิมพ์ปุ๊บตอนพิมพ์ก็จะมีเคอร์เซอร์ของแต่ละคนขึ้นเป็นสีสันสวยงามว่าไอ้นาย A เป็นสีชมพูนาย B เป็นสีเขียวนี่มันก็จะมีขึ้นไว้ครับว่าใครกำลังทำงานในส่วนนี้อยู่เป็นแบบเรียลไทม์เลยครับเป็นการเขียนลบข้อมูลแบบเรียลไทม์นะฮะแสดงว่าตัวโปรแกรม Google Docs นี้มันดีใช่ไหมฮะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการทำงานของเราขอแค่แบบเรามีอินเทอร์เน็ตสมมติว่าอาจารย์อยู่ที่ต่างประเทศปุ๊บอาจารย์แบบกำลังทำงานอยู่ปุ๊บแล้วก็สั่งงานให้ผมช่วยงานหน่อยหาข้อมูลนี้หน่อยแล้วก็ให้ลิงก์ Google Docs มาผมก็สามารถเข้าไปแบบช่วยงานอาจารย์ได้ว่าแบบอาจารย์แบ่งหัวข้อให้ผมทำส่วนนี้นะแล้วก็อาจารย์ก็ทำอีกส่วนนึงก็มันก็แบ่งงานแล้วก็ทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวแบบมันก็ทำให้การทำงานของเราแบบเร็วขึ้นนะฮะแสดงว่าทุกวันนี้นะครับตัว Google Docs เนี้ยมีประโยชน์ใช่ไหมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเป็นสิ่งใหม่ประมาณสิ่งใหม่นะครับที่อาจารย์หลายๆท่านพยายามที่จะนำมาใช้นะครับก็ถือว่า มีประโยชน์อย่างมากครับผมในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแบบการทำงานร่วมกันหลายๆคนซึ่งดีกว่าการทำงานแบบเดิมๆที่แบบก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็แบบส่งต่อกันไปแบบทำเสร็จผมทำอันนี้เสร็จแล้วนะคุณเอาอันนี้ไปทำต่อในส่วนนี้มันก็ลดระยะเวลาในเรื่องพวกนี้ได้นะครับบางครั้งทำแฟลชไดรฟ์หายแย่เลยประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้นะครับการใช้งานอย่างที่เราบอกอาจารย์เมื่อกี้นะครับของ Google Docs นี่เราเคยใช้งานร่วมกันนะครับทั้งในห้องเรียนนะครับทั้งห้องอย่างเงี้ยเมื่อคราวนี้เราทำงานร่วมกันทั้งห้องเนี่ยเราเจอนักศึกษาหลายคนเนาะหลายสิบคนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเหมือนเป็นเคสหนึ่งอาจารย์ให้งานไปนะครับทำกันทั้งห้อง1ชิ้นนะครับเราคิดว่าในห้องนั้นเราจะทำงานกับทุกคนไหมก็มันมีระบบแจ้งขึ้นมาเลยนะครับว่าแบบเอ้ยใครล็อกอินบ้างล็อกอินเมื่อไหร่แล้วก็แบบตอนนี้เคอร์เซอร์คุณอยู่ตรงไหนคุณทำงานในส่วนไหนมันก็จะฟ้องเลยครับอาจารย์ว่าแบบสมมติว่าคุณล็อกอินเข้ามา
คุณไม่ทำงานเคอร์เซอร์คุณอยู่ที่เดิมประมาณนี้เราก็เพื่อนทุกคนก็จะเห็นเลยครับว่าใครไม่ทำงานนี่เป็นการกดดันของเขาเลยนะครับว่าแบบเพื่อนคุณเห็นคุณทุกคนนะว่าคุณอู้งานประมาณนี้ครับแสดงว่าในกลุ่มการทำงานเนี่ยถ้าสมมติแอดอาจารย์เข้าไปอาจารย์สามารถตรวจได้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์สามารถแบบมีแบบไปดูในชีตตัวนี้ว่าใครทำงานมั่งใครทำส่วนไหนทำช่วยเพื่อนไหมละไอคนล็อกอินนี่แบบมีใครมั่งที่ทำงานในระยะเวลานั้นนะฮะอาจารย์ก็สามารถแบบตรวจเช็คได้เลยนะครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้จำเป็นกับการเรียนการสอนของเราครับจำเป็นมากแล้วมันทำให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นเลยครับอาจารย์แล้วเราคิดว่ามันมีข้อเสียไหมข้อเสียนี้คือมีอยู่นะครับก็คือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่คือแบบแย่เลยครับผมคือไม่สามารถทำงานอะไรได้ซึ่งผมก็มีรายวิชาหนึ่งในเทอมนี้ก็เป็นวิจัยซึ่งจะส่งงานอาจารย์ครับแต่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาลัยอืดไม่สามารถเข้าระบบได้ก็เล่นเอาเกือบแย่เหมือนกันครับเกือบไม่ได้ส่งงานครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์มีเคสสตัดดี้อาจารย์สงสัยอยู่เคสหนึ่งครับครับถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดเนาะว่าอาจารย์จะตรวจงานเวลาเนี้ยครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราเน็ตหมดทำไงอะฮะโอ้ได้คะแนนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แย่เลยครับบางครั้งก็ต้องแบบโอ้แชท Facebook หาอาจารย์ก่อนโอ้อาจารย์ครับอีก3นาทีไม่มีเน็ตนะครับเราจะแชทยังไงดีเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงการแก้ไขปัญหานี้ไม่ยากครับผมแล้วก็ก่อนเน็ตหมดเราก็อาจจะเข้าสู่ระบบ Google ปึ๊บคอมเมนต์มีคอมเมนต์ได้ครับอาจารย์ครับเน็ตผมใกล้หมดแล้วโอ้เราค่อยมาขอส่งทีหลังใช่ครับประมาณนั้นครับนะครับนะครับเราก็พอจะทราบแล้วนะครับคร่าวๆเนาะของประโยชน์และก็คอนเซปต์ของการทำงานของตัว Google Doc นะครับประโยชน์ในการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานการศึกษาหรืองานราชการหรืองานเอกชนนะครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียก็พอมีบ้างนะครับอาจจะไม่มากหรือน้อยนะครับเราก็พยายามใช้นะครับทรัพยากรเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับให้อย่างคุ้มค่านะครับยุคเรายุคนี้นะครับก็เป็นยุคสมัยใหม่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็นำเอาเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็การจัดการเรียนการศึกษาของเรานะครับให้อย่างคุ้มค่านะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผม